ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับจักรเดชนะครับจากบริษัทไทมิสวาผมจะอยู่ Head Office ครับส่วนผมชาณรงค์ศรีวัฒน์ครับจะอยู่ในส่วนของไทมิสวาแต่ว่าจะอยู่ในสาขาโคราชตอนนี้เราจะมี2สาขาที่กำลังอยู่ตอนนี้ที่เราหันมาใช้ตัว Sangfor นะก็คือจากตอนนี้เรารันเป็น physical อยู่ครับตอนนี้แล้วก็ปัญหาหลักๆของ physical ก็คือการทํา SA มันจะยากครับผมใช่ๆครับผมแล้วก็เรื่องของDR site ครับครับตอนนี้เราก็กำลังมองหาโซลูชั่นพวกนี้อยู่ครับแล้วก็ Sangfor เนี่ยจะมาช่วยเราทางด้านการทำDR เพราะเราต้องการ DR มากตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะคือจะช่วยเราได้นะครับก็จะมีในส่วนของ SA ด้วยครับเพราะว่า1คือข้อมูลเราสำคัญนะก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการทำ SA ปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราคือความสูญเสียมันอาจจะมีผลกระทบสูงนะก็เลยมองตัวของ PCI ของ Sangfor ตัวนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของคอสครับคือสำคัญเลยคือเรื่องคอสครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเมื่อเทียบกับ PCI ตัวอื่นค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะดีครับคอสต่ำนะครับตรงนี้แล้วก็ข้อดีของSangfor ใหญ่คือเรื่องของคอสซึ่ง PCI บ้านเรามันมีหลายแบงก์ก็จริงแต่ Sangfor เนี่ยสามารถที่จะทำคอสได้ค่อนข้างต่ำแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างที่จะสูงใช่ครับตรงนี้คือก็สามารถตอบโจทย์ทางผู้บริหารเองทางผู้ใช้เองแล้วก็ทางทีม IT เองกับสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับผมจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะนำไปใช้ในองค์กรของเรานะครับอันนี้แล้วก็ส่วนอื่นครับก็เป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทเราครับคือได้มีการมาดูงานของ Sangfor เองก็ คือโดยรวมก็โอเคฮะบรรยากาศถือว่าดีมากเลยสบายสบายแล้วก็สบายสบายครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นนวัตกรรมต่างๆที่เราบางทีทางบริษัทเองคือเราก็ยังไม่ได้มางานของแตงโมนี่คือพอดีคือเรามาดูนวัตกรรมของทางแตงโมกับที่มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาซึ่งบางเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่รู้แต่บางทีพอเราฟังปั๊บเนี่ยปุ๊บมันตอบโจทย์เราได้ครับถึงทางเราก็นำไปพิจารณาเพื่อจะเอาโซลูชันนั้นนำมาใช้อีกทีครับครับผม